สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรท,ทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดล วันนี้เวลา9้นาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชวสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดามพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2,562ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลเพื่อคัดเลือกผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2562 จากนั้นจะขอพระราชทานนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปมูลนิธิอน,นันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นด้วยสนพระราชหฤทัยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูง จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่ได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศโดยหวังในพระราชดาุลยไทยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาท,ทานทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เป็นต้นมา โดยพระราชทานทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆแบ่งเป็น8แผนกคือแพทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กรเกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์สัตวแพทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทา,านทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว380คนและกำลังศึกษาอยู่52คน ช่วงเย็นสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่37ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทย์ยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่และผู้มีอุปการะคุณทั้งยังพระราชทานใบประกาศเสียบัตร และเข็มที่ระลึกแก่บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตหรือ CPR กับทางมูลนิธิและจากสื่อออนไลน์และได้ช่วยกู้ชีพเพื่อนมนุษย์จากนั้นทรงปล่อยการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่37ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานกิจกรรมของมูลนิธิประจำปี2561 สมเด็จพระนิธิฐานิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธินี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี2524ถึงปัจจุบันซึ่งมีภารากิจหลักคือการเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจเพื่อป้องกัรรักษาโรคหัวใจแก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผ่านโครงการต่างๆ8โครงการ เช่นโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจซึ่งปี2562มูลนิธิมีแผนพัฒนากีฬากระโดดเชือกสู่มาตรฐานสากลและจะจัดแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานครั้งที่12ในวันที่30พฤศจิกายนนี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีพระราชทานพระวะโรกาสให้เอกอัครราชทูตนกกลงแคนเบราเฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำทร้ท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัติยราชนารีพระราชทานพระวะโรกาสให้นางนันทนาสีวเกือ้อ เอกอัครราชทูตนักกรุงเคนเบราเฝ้าถวายพระกยาหารค่ำในโอกาสเสด็จเยียนเครือรัฐออสเตรเลียระหว่างวันที่13-23ถึง23กรกฎาคมพุทธศักราช2,562ในการนี้เอกอัครราชทูตนักกรุงเคนเบราถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคัิยราชนารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสกนิกรชาวไทยตลอดไปนับเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนเครือรัฐออสเตรเลียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน นเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์วันนี้เวลา18นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562ายสิสอิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ดโดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อดำเึิกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบาพิษ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562 วันนี้นะพระดานพระราชวังดุสิตรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมทะชนมพรรันาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562โดยในเวลา17นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระอันเชิญพระคันธาราชปางขอฝนในรัชการที่10ไปประดิษฐา,านเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะ เป็นสวัสดีมงคลแก่ชีวิตและเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้พิธีมหามงคลดังกล่าวรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายขราวาตมีสมเด็จพระวรรณรัตนวัดบวิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์และพระสงฆ์จำนวน19 191รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับพระกันธารราชปางขอฝนในรัชกาลที่สิบนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นใหม่มีความสูงจากฐานจรดพระรัศมี87เมตร50เซนติเมตรหน้าตักกว้าง49เซนติเมตรมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปประดับแบบวีรกษณะหรือขัดสมาดแบบขัดบัลลังก์วางพระเลาขวาทับพระเผาซ้ายแสดงปางขอฝนพระหัตถ์ขวากวากเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายงายรองรับน้ำฝนพระพักค่อนข้างกลมพระขนงโกงพระเนตรเหลือบต่ำพระนาสิกโดงพระโอดเรียวพระกันยาวเกือบจรดพระอังศาพระเศียรมีขมวดพระเกษาเรียงตามแนวตั้งพระรัศมีดอกบัวตูมคลองอุตราสง์หรือจีวรเปิดพระอังศาขวาชายอุตรสงคลุมพระอังสาซ้ายประทับบนปัตถมาศหรือฐานบัว ประกอบด้วยบวกความบัวงายเนือฐานแข้งสิงพระกันธาราชมีประวัติเป็นสองในในแรกซึ่งเป็นที่มาของพุทธลักษณะกล่าวว่าสมัยหนึ่งนครสาวัตถีแคว้นโกศลเกิดความแห้งแล้งพืชผลได้รับความเสียหายพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะส่งอนุเคราะห์มหาชนจึงเสด็จไปประทับณบันไดสระบกขรนีทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน รหัสซ้ายรองรับน้ำฝนทันใดน,นั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเขาขึ้นพร้อมกันในทุกทิ่สานุทิศฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ส่วนอีกในหนึ่งซึ่งเป็นต้นเขาของชื่อปางกล่าวว่าในแคว้นขันธาระทางตอนเหนือของอินเดียมีพระยานาคชื่อเอราปัดเป็นผู้ให้น้ำแต่เดิมพระานาคตนนี้ก่อให้เกิดุกกรกภยัย ครั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จึงเรียกพระพุทธรูปปางขอฝนตามชื่อแคว้นของพระยานาคผู้นับถือพระพุทธศาสนาว่าพระคันธาราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระคันธาราชเมื่อพุทธศักราช2326 เพื่อประยญสานเป็นประธานในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ครั้นในรัชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระคันธาราชขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อพระราชทานความสวัสดีแก่ประชาชนให้ได้รับผลอันพึงประสงค์จากเกษตรกรรมและเพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระการธรราชรัชการปัจจุบันนวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังเมื่อวันที่6เมษายน2562จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญออกเป็นสถานเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลนับพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่8พฤษภาคม2562 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาพิไทยวปรพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกากรทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจและภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์พิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสุนทรนทรีวานีโดยทรงพระราชอนุรณ์ถึงพระคาถาพระสุนทรีวานีที่โบราณสรรเสริญว่า หากบริกรรมสม่ำเสมอจะเกิดปัญญาพระคาถานี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระคุณสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้อาพระราชารุธไทยใส่คนคว้าที่มาและปรัชญาของคติพระศุนทรวานีโดยละเอียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหวังพระราชารุธไทยว่าประโยชน์อังพึงเกิดมี แต่หนังสือที่ทรงพระรกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นพระราชกุศลธรรมทานนี้จะเกื้อกูลให้ผู้ได้รับพระราชทานถึงพร้อมด้วยจิตใจเข้มแข็งองอาจและสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถสนองพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษและประสบประสิทธิผลภัยบุญยิ่งขึ้นทุกเมื่อไป เมื่อพิธีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสนนนนุนทรบุระอัญเชิญพระคันธราชปางขอฝนในรัชกาลที่สิบกลับไปประทานณนะพระที่นั่งอภรรษฐานพระราชวังดุสิตตามเดิม ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดินพระราชทานไปในพิธีปโปรยดินแก่ศพสมาชิกตรีอับดุลเลาะแวรดอเลาะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดินพระราชทานไปในพิธีปโปรยดินแก่ศพสมาชิกตรีอับดุลเลาะแวร์ดอเลาะอายุ33ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายโจมตีฐานจุดตรวจบริเวณหมู่4บ้านต้นชดตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่7กระกฎาค,คม2562และญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดพิธีโปรยดินนักกูโบบ้านกือแต่หมู่7ตำบลลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความเลื้อปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีสมาชิกตรีอับดุลเลาะแวร์ดอเลาะเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2529บิดาและมารดาชื่อนายคมสันแวร์ดอเลาะและนางสาวสุจิตรา มีลูกสองคนคือเด็กหญิงนูโซเฟียแวดอลลออายุ12ปีกับเด็กชายอัสลามีแวรดอลลออายุ4ปีสมาชิกตรีอับดุลล็แวดอลลเป็นลูกที่มีความกตัญยูเอาใจใส่ต่อบิดามารดาเป็นหุวหน้าครอบครัวที่มีความรับผิดชอบมีสัมมาคารวะกับบุคคลทั่วไปมีจิตใจดีมีน้ำใจขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทานารีนาถวันนี้เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทานารีนาถโปรดให้หม่อมราชวงศ์สมลาภกิตยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาสศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร เพื่อเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์จเจริญพระสิริสวัสดิ์พัฒนามงคลนนในโอกาสพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทานารีนาถเจริญพระชนสาแาปดสปีจัดโดยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรภมรวมกับมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรษัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเยาวชนที่ได้รับมูลนิธิที่ได้รับทุนจากมูลนิธิและผู้มีอุปการะคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีในพระกรุณาที่คุณและถวายเป็นพระกุศลให้ทรงหายจากพระการประชวนและมีพระพลไมัยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดพระปริตมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแนะให้พุทธบริษัทสวดพระปริตเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายจากสิ่งไม่ดีและโรคภัยต่างๆ พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหอมืนสุทธานาลีนาศทรงงานในฐานะองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปธรภมมาตั้งแต่ปี2553ยังประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทรงเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทานารีนาศให้ส่งหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิิริมังคานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตประทุมวันกรุงเทพมหานาครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทานาลีนาศระนาก พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทิชมรมกาแฟสัญจรตำบลฐานเทาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนางสาวพ,พักพรสงวนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตบางรักพร้อมคณะโรงพยาบาลพระยืนอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ